วัสดีครับสวัสดี FC ชัดเจนพันข้าวทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวนะครับอยู่กับผมในชัดเจนนะครับวันนี้อยู่กับผมคือแปลงข้าวครับผมแปลงข้าวที่ผมอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังของผมนี้นะก็คือแปลงข้าวเหนียวนะครับน่าน59นะครับน่าน59นะครับน่าน59เป็นข้าวเหนียวที่เป็นข้าวเหนียวไวแสงนะครับเป็นข้าวเหนียวนาปีปลูกได้ปีละครั้งเนาะนะครับเป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยนะครับเป็นกค6เตี้ยตัวใหม่ล่าสุดที่มีกลิ่นหอมนะครับก็กค6ต้นเตี้ยก็มีหลายแบบหลายเบอร์หลายสไตล์เนาะแต่ว่าตัวที่มีกลิ่นหอมผลผลิตสูงทนโรคดีนะครับณตอนนี้นะครับที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือเบอร์นะครับ17น่าน59นะครับน่าน59เบอร์17นะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่คือของนะครับยี่ห้อเขี้ยวงูทองนะครับเป็นน่าน59ของเขี้ยวงูทองนะครับจากอุตรดิตถ์นะครับชุมชนป่าคายนะครับของพี่เก๋งนะครับพี่เก๋งป่าคายนะครับอันนี้คือแปลงน่าน59เบอร์17นะครับก็ทำการปักดำด้วยแรงงานคนนะครับปักดำไปเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับดำวันที่20มิถุนายนก็70กว่าวันแล้ว70เกือบ70 80วันแล้วนะครับอายุเขาหลังดำเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนอีกแปลงนึงนะครับคือแปลงนี้นะครับนะครับคือแปลงนี้เป็นเบอร์18นะครับเบอร์18นะครับแปลงนี้เป็นเบอร์18คือแปลงที่อยู่ข้างหลังของผมนี้จะเป็นแปลงกล้านะครับแปลงที่ทำการเพาะกล้าไว้นะครับแล้วก็ถอนไปปักดำนะครับก็จะมีโซนที่เห็นนี้ก็คือกล้าที่ยังเหลืออยู่เนาะนะครับก็ยังเหลืออยู่ดำไม่หมดนะครับดำไม่หมดก็เหลือไว้นะครับก็เอาไว้นะครับส่วนที่เหลือก็ดำนะครับดำอย่างที่เห็นนะครับตรงที่เป็นกล้านี้คือจะเก็บไว้กินนะครับเก็บไว้กินก็จะเกี่ยวไว้กินเลือกไว้เฉพาะที่เป็นแปลงกล้าเนาะเพราะว่าข้าวเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าเขาแย่งกันกินนะครับเหมือนคล้ายๆกับข้าวนาหวานเนาะมันหนาแน่นเมล็ดมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับก็จะเก็บไว้กินเองเก็บไว้ชิมว่าเบอร์18เนี่ยมันต่างกับเบอร์17ยังไงนะครับก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมอีกรอบนึงนะครับว่าระหว่างเบอร์17กับเบอร์18เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างเนาะขึ้นชื่อว่าเป็นน่าน59เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละเบอร์นะครับหลายท่านก็สงสัยผมก็สงสัยครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับแต่กอดีเหมือนกันคล้ายกันแต่กอดีคล้ายกันนะครับแต่ว่าการดูแลอาจจะนะครับเบอร์17จะดูมีภาษีกว่านิดในเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะแล้วก็การทนต่อโรคนะครับเบอร์17จะมีภาษีกว่านะครับเท่าที่สังเกตนะเท่าที่ผ่านมือมาเนาะนะครับเบอร์17เขาจะตอบสนองต่อปุ๋ยดีใบเขียวดีเขียวเร็วนะครับส่วนเบอร์18เนี่ยอาจจะน้อยกว่านิดนึงนะครับเท่าที่สังเกตเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆครับว่าเป็นยังไงครับตรงนี้คือเบอร์17นะครับเป็นแปลงกล้านะครับที่ติดเถียงนาเนาะนะครับเป็นแปลงกล้าที่ติดเถียงนาก็ดำด้วยคนนะครับถอนก้าออกไปแล้วก็ดำแทนนะครับก็ถือว่าเขียวเสมอดีมากนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับแปลงก้าของเราเนาะนะครับไม่มีข้าวปนเนาะตัวข้างบนโอเคเบอร์สวยข้าวสวยนะครับแต่กอดีเนี่ยนะฮะแต่กอนี่ก็20อัพนะครับต่อกอนะครับอันนี้คือใช้คนดำนะครับดำที่อายุกล้าประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ให้ปุ๋ยไปอาทิตย์หนึ่งนะครับปุ๋ยก็กำลังจะจืดกำลังจะหมดข้าวก็เริ่มออกเขียวอ่อนแล้วนะครับอันนี้คือแปลงกล้าที่อยู่ด้านบนเนาะด้านบนนี้จะเป็น CP นะครับ CP ตอง8นะครับแล้วแปลงที่เป็นแปลงหลักๆนะครับก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับล่างกอกล้วยลงไปประมาณ6ไร่นะครับ6ถึง7ไร่นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับแปลงข้างล่างเป็นยังไงครับผมนี่ก็คือข้าวเหนียวน่าน59เบอร์17ตราเขี้ยวงูทองนะครับข้าวเขี้ยวงูทองก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะมีวัชพืชเยอะเลยนะครับเพราะขาดน้ำช่วงแรกนะครับไม่ได้ใช้ยาคุมยาฆ่าเนาะนะครับตอนนี้แม่ยายพ่อตาผมก็เก็บหญ้าถอนหญ้าทุกวันนะครับถอนมาตรงกันแทนะครับวันนี้ทุกวันนี้ไม่ต้องทำอะไรครับลงนาอย่างเดียวถอนหญ้านะครับแปลงนี้ถอนไปได้แต่ว่าตอนนี้แปลงนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับเป็นจุดลุ่มต่ำในการรับน้ำนะครับก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาให้ปุ๋ยสักทีนะครับเพราะว่า
น้ำจากจุดอื่นนะครับไหลเข้ามารวมตรงจุดนี้หมดในแปลงนี้หมดแล้วแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ต้องปล่อยน้ำทิ้งออกนะครับเป็นจุดรวมน้ำก็เลยหาโอกาสในการหว่านนะหว่านปุ๋ยไม่ได้สักทีครับเพราะว่าน้ำต้องปล่อยออกตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวพ่อเขาก็จะหาเวลาให้ปุ๋ยนะน่าจะเร็วๆนี่แหละเพราะว่าข้าวเริ่มแสดงอาการขาดปุ๋ยแล้วนะครับปลายใบเหลืองๆนี่ข้าวขาดไนโตรเจนแล้วครับขาดไนโตรเจนขาดโพแทสเซียมด้วยนะครับข้าวขาดปุ๋ยเห็นแล้วจะต้องนะครับปล่อยน้ำออกให้เร็วนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยนะครับหลักการหว่านปุ๋ยต้องหว่านในขณะที่มีน้ำกรุกกริกเนาะมีน้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับให้ปุ๋ยเขามีความเข้มข้นในการที่จะให้ข้าวดูดไปกินเนาะดูดไปใช้นะครับถ้าน้ำเยอะปุ๋ยละลายทิ้งหมดนะครับข้าวเขาจะกินไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะกินได้น้อยนะครับเป็นจุดรวมน้ำนะครับน้ำก็ต้องปล่อยออกนะครับก็เลยไม่ได้หว่านปุ๋ยทันทีนะเพราะหว่านไปมันก็จะไหลหนีไหลทิ้งนะครับมาดูอีกแปลงนึงนะครับแปลงนึงก็แปลงนี้ก็เริ่มหว่านไปแล้วนะครับหว่านไปได้3วันแล้วก็กำลังกินปุ๋ยอยู่นะฮะเพราะว่านะครับแม่ยายผมก็ถอนหญ้าจ้างแรงงานมาถอนเนาะนะครับ5คนนะครับจ้างแรงงานมาถอนหญ้าออกนะครับก็อย่างที่เห็นครับถอนเสร็จก็หว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยได้3วันนะครับก็กำลังกินปุ๋ยอยู่นะครับจากที่เหลืองปลายใบเหลืองๆอย่างนี้ก็เริ่มเขียวขึ้นมานะครับเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นเหลืองกว่านี้ว่าซั่นนะฮะโอเคก็โอเคครับถือว่าแตกกอดีแต่ว่ายังมีช่วงที่ขาดปุ๋ยอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหญ้าเยอะนะหญ้าเยอะเพราะอะไรเพราะขาดน้ำหลังดำปุ๊บหลังดำเสร็จปุ๊บน้ำแห้งเลยนะครับฝนทิ้งช่วงครับประเด็นคือฝนทิ้งช่วงนะครับการที่ฝนทิ้งช่วงก็นะครับจะทำให้หญ้ามันเกิดเนาะนะครับนี่ครับหญ้าที่ถอนขึ้นมาจากแปลงนาล้วนๆนะครับนะครับก็โอเคนะครับข้าวก็ดูดีขึ้นสดชื่นขึ้นเนาะนะครับถอนหญ้าออกให้ปุ๋ยเสร็จปุ๊บนะครับก็กำลังดูดซึมดูดกินธาตุอาหารจากปุ๋ยอยู่นะฮะเพราะว่าเพิ่งหว่านปุ๋ยได้3วันนะครับ3วันอันนี้คือหน้าท่า9เบอร์17นะครับเบอร์17ของพี่เก่งเนาะกลุ่มป่าคายนี่คือวัชพืชที่ถอนขึ้นมานะครับก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่คันนานี่แหละครับเนาะครับวันนี้วันที่28สิงหานะครับวันนี้วันที่28สิงหา2564นะครับก็ข้าวก็อายุได้70กว่าวันครับไม่ถึง70วันสิ67เกือบ70วันนะครับข้าวหน้าทา9เกือบ70วันหลังดำนับเอาหลังดำดีกว่าเนาะจะได้ง่ายๆนะครับก็เกือบจะ3เดือนครับ2เดือนกว่านะครับ2เดือนกว่าก็แตกกออย่างที่เห็นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเบอร์17นะครับทนโรคนะครับเดี๋ยวไปดูเบอร์18ฮะเบอร์18ก็แปลงติดกันนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวไปดูเบอร์17ก่อนฮะเบอร์17ก็จะประมาณนี้เขียวดีแตกกอใช้ได้ผมว่าแตกกอดีที่สุดแล้วในบรรดาข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยกันที่เป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับผลผลิตไม่ต้องพูดถึงครับเยอะที่สุดอยู่แล้วนะฮะถามว่าข้าวเหนียวพันธุ์ไหนให้ผลผลิตเยอะที่สุดนี่เลยครับน่าน59ดูแตกกอก็รู้นะฮะน้ำหนักดีรสชาติอร่อยอ่อนนุ่มหอมที่สำคัญคืออ่อนนุ่มแล้วก็หอมนะครับข้าวก็6เตี้ยทั่วไปนะครับที่เป็นรุ่นเก่าๆเบอร์เก่าๆนะฮะจะขาดความหอมนะครับหลายคนอาจจะงงเอ๊ะปลูกข้าวเตี้ยเหมือนกันปลูกข้าวเตี้ยเหมือนกันแต่ไม่ใช่น่าน59เนี่ยจะมากินน่าน59นี่จะตกใจนะครับเอ๊ะทำไมมันหอมจังนะครับหอมชัดเจนนะครับหอมกว่าข้าวเตี้ยทั่วไปชัดเจนนะครับอยู่แล้วนะครับข้าวเตี้ยตัวใหม่นะครับบางคนอาจจะติดกข6เดิมกข6ตัวเตี้ยตัวเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือน่าน59คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับ